ครับพี่ๆสวัสดีครับวันนี้มารับชมนะครับพญาครุฑนะครับมหาโชคนะองค์นี้คือพญาครุฑมหาโชคนะครับของคุณภรรยาผมเองครับนะฮะพญาครุฑมหาโชครุ่นมีแล้วรวยนะครับนะรุ่นมีแล้วรวยนะครับหลังถุงเงินถุงทองนะครับนี่ครับถุงเงินถุงทองนะครับวัดโพทองนะวัดโพทองเป็นผู้จัดสร้างครับพญาครุฑมหาโชคนะครับนะฮะกะไหล่สามกษัตริย์ครับเงินทองนาคนะสวยสมบูรณ์มากครับเนี่ยเลี่ยมกรอบทองคำสั่งทำเลยนะนี่ครับฝังเพชรอลังการน่าดูนะฮะเนี่ยหยิบยกเอาพระของคุณภรรยามาถ่ายให้ชมนะครับวันนี้นะว่าบูชาอะไรบ้างนะครับนะนี่ครับนะเส้นนี้นะครับพวงนี้เป็นของคุณภรรยาผมนะนะครับก็มีนะครับเหรียญพระชินสีนะครับเหรียญพระชินสี2499นะครับนะของวัดโสธรนะครับวัดโสธรวรวิหารนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็เต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์นะเต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์นะครับนะเนื้อทองแดงปี2538นะครับอีกองค์หนึ่งนะครับของเขาเลยนะครับนะชอบมากเลยนะเนี่ยองค์นี้ของเขานะนี่คือพระนาคปกรุ่นแรกนะครับนะพระนาคปกรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวนะครับเนื้อทองคำนะครับปี2535นะครับเนื้อทองคำนะครับนะของคุณภรรยาผมนี่น่ารักทุกองค์เลยนะนะครับแล้วก็นี่ฮะอีกองค์หนึ่งนี่เป็นของเขา4องค์เนี้ยนะครับพญาครุฑมหาโชครุ่นมีแล้วรวยเงินทองครับรุ่นมีแล้วรวยเงินทองครับนะฮะของวัดโพทองนะครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากๆครับนะฮะนี่ครับได้เห็นพระของนี่ครับภรรยาผมแล้วนะนะครับถามว่ามีอีกไหมพระของเขาก็คงมีอีกครับเดี๋ยวว่าผมหยิบเอามาถ่ายคลิปได้เดี๋ยวผมจะหาเวลาเอามาถ่ายคลิปให้ชมนะครับ นะน่ารักทุกองค์เลยนะครับนี่ครับแต่ถามว่าเขาคล้องที่คอไหมเขาไม่ค่อยได้คล้องหรอกครับไม่ค่อยได้คล้องที่คอครับนะฮะเพราะหลายองค์มากเขาจะมีถุงทองของเขาเนี่ยครับเขาจะมีในถุงทองเขาอีกนะเขาจะเก็บไว้ในถุงทองของเขาอย่างนี้ครับนะครับอยู่ในกระเป๋าเงินนะครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากๆครับนะพญาครุฑบูชาดีครับบูชาดีครับนะฮะต้องบอกว่านะเป็นสัตว์ในตำนานครับนะฮะที่มีอิทธิฤทธิ์นะครับอิทธิฤทธิ์สูงนะครับบูชาเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่มองไม่เห็นและมองเห็นนะครับนะฮะปกครองบริวารได้ดีครับนะพญาครุฑนะครับส่วนนะฮะพระนาคปกของหลวงปู่หลิวนะครับก็คอยปกป้องคุ้มภัยนะครับเสริมนะครับโชคลาภเมตตานะฮะให้ผู้ใหญ่เมตตานะครับพระนาคปกนะครับก็จะมีเหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับลูกค้านะครับต่างๆคอยเอ็นดูนะครับให้การช่วยเหลือนะครับนะรวมถึงนะครับเต่าจิ๋วมหาเสน่ห์นะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็ชื่อชัดเจนครับเต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์ครับรุ่นนี้เมตตามหานิยมเป็นเลิศนะฮะโชคลาภค้าขายดีนะครับนะทำไมเขาถึงบูชานะครับนะฮะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงชอบนะครับนะฮะแล้วก็อีกองค์หนึ่งนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นพระโบราณนะครับ2499เหรียญพระชินสีนะครับของวัดโสธรวรวิหารนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับรุ่นนี้สร้างขึ้นในยุคที่มีอันธพาลครองเมืองครับ2499ครับนะเป็นพระดีปีลึกนะครับต้องบอกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลครับนะเขาบูชาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอุ่นใจนะครับเขาอุ่นใจเดินทางไปค้าไปขายติดต่องานเจรจาพาทีนะครับนะฮะเป็นพระเครื่องที่มีขนาดนะครับน่ารักนะเหมาะแก่สุภาพสตรีเห็นไหมครับนะ4องค์นะยังเท่าแค่2นิ้วผมเอง นะครับพอเทียบเท่ากับนี่ครับเต่านะครับรุ่นปลดหนี้เห็นไหมครับเต่ารุ่นปลดหนี้องค์เดียวยังใหญ่กว่าเลยนะครับเห็นไหมครับเต่ารุ่นปลดหนี้นะครับรุ่นแรกนะครับยังใหญ่กว่าเลยครับเห็นไหมครับนะฮะนี่แหละครับทำไมถึงว่าถึงมีพระที่เหมาะแก่สุภาพสตรีนะนี่ครับพุทธคุณนะครับต้องบอกว่าเส้นนี้นะครอบจักรวาลนะครับไปได้ทั่วโลกแล้วครับนะยิ่งถ้าเป็นคนดีแล้วด้วยนะนะครับยิ่งสบายใจได้เลยครับการค้าการขายดีนะครับนะติดต่องานดีนะครับผู้ใหญ่เมตตาดีนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยดีนะครับ